เบ้าตาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดสดออกจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เราถึงกระบวนการยุติธรรมยุบันน้องโดนตำบลกุดูอำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12กันยายน2565เวลา21นาฬิกาพอดีครับระบบเสียงอาจจะยังบ่ปกติเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าใส่ได้แล้วกันนะเพราะว่าใส่วิดีโอ11ระบบเสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างการปรับค่าผมไม่ได้เก่งโลกโซเชียลผมเก่งเฉพาะหน้างานของผมระบบเสียงอาจจะก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะไม่คิดยังไงคิดแต่ว่าการสื่อสารพูดคุยเข้าใจเข้าถึงรู้ว่าผมสิสื่อสารยังเอาเพียงแค่นั้นพอแล้วกันเรื่องเล่าก่อนที่สินำเสนอในเรื่องเล่าของนักรบดันเถื่อนมื้อนี้เป็นเรื่องของนักรบดันเถื่อนเนื้อๆล้วนๆเลยขออนุญาตเล่าถึงเรื่องของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในภาพรวมของประเทศตอนนี้ภาพรวมของกองทุนฟื้นฟูในภาคของสาขาแต่ละจังหวัดนั้นบ่ได้มีปัญหาปัญหาคือบอร์ดหรือผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์อันมีควรใดแล้วก็ต้องใส่คำว่ามีการทุจริตและประพฤติมิชอบอาศัยหน้าที่ตำแหน่งอำนาจได้แสวงหาผลประโยชน์อันที่มีควรใดจริงๆอ่ะต้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องขอบคุณบักปอปาไอ้บักปอปานี่เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้แทนเกษตรกรภาคอีสานภาคอีสานมีทั้งหมด17จังหวัดนี่มีผู้แทนเกษตรกรอยู่7คนไอ้7คือถือว่าหลายที่สุดในประเทศไทยเป็นผู้แทนเกษตรกร1ในจำนวน7คนนั้นบักปอปาอักษรย่อว่าบักปอปาว่าบักคุ้ยก็บ่ได้เดี๋ยวแม่งสิฟ้องผมอีกว่าบักขำก็บ่ได้บักสัตว์ก็บ่ได้บักปอปาเป็นคนที่กระตุ้นให้ผมได้นำเรื่องเล่าต่างๆในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟ้อมเหลวแหลกการทุจริตและประพฤติมิชอบลากใส่ของกองทุนฟื้นฟูมาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศได้รับสุรับรู้รับทราบว่าเกิดยังขึ้นด้วยที่เหตุการแย่งแก่งแย่งคิงอำนาจอยากเป็นผู้แทนตลอดไปเพราะการเป็นผู้แทนเนี่ยต้องตั้งหัวคะแนนขึ้นมาเป็นอนุกรรมการและสิได้เป็นผู้แทนฟ้อมคิดของพวกมันมีแค่สำนันก็เลยพักมิดไปเป็นศัตรูเอาผมมาอยู่อีกฝั่งนึงจริงๆผมไม่เคยรู้เรื่องเล่าการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่เคยรู้ละแขะละค่ายเลยแล้วหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้มาเป็นอนุกรรมการทุกคนที่อยู่ในองค์กรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกคนขาดหวังว่าจักมือหนึ่งเกียงไก่ไทยออนแมงสีเอาเรื่องเล่าที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับประเทศเอามาเปิดโปงแม่นอีหลีสุดท้ายเป็นยังที่คำทำนายของผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจักมือหนึ่งเมื่อมีเวลาโอกาสและความเหมาะสมผมบ่คาดคิดมาก่อนว่ามื้อนึงผมสิได้เอานำเรื่องเล่าของกองทุนฟื้นฟูในฐานะที่ผมเป็นประธานอนุกรรมการจังหวัดหนองบัวลำพูบ่ได้คาดคิดเลยว่ามื้อนึงผมสิได้เอาเรื่องเล่าของกองทุนฟื้นฟูในอีกแง่มุมนึงมาแบ่งปันให้รับรู้รับทราบว่ากระบวนการของกองทุนฟื้นฟูเจตนาร่มเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต่อมามีการแปลเจตนาร่มมีการบิดมีการแก้ไขระเบียบองค์กรมีการสารพัดเข้าไปต้องใช้คำว่าสารพัดเพื่อที่ซอยเหลือพวกนายทุนต้องใช้ว่านายทุนนะบักใดสีดานาไม่เถียงกับผมบักใดสีดานาที่เป็นบอร์ดผู้บริหารบวกรหนานี่หรือณปัจจุบันนี้สีดานามาเถียงกับผมมาสู่กับผม
มึงด่าหนาออกมาเลยเอาเรื่องจริงมาพูดคุยหรือจะไปออกรายการหนกระแสพร้อมกันกล้าปะล่ะผมฝากถึงประธานกรรมการบริหารท่านรัชดาพรแก้วสนิทผมอยากผมไม่ได้กับท่านบ่ได้มีปัญหากันในเรื่องส่วนตัวผมไม่รู้จักกับท่านในเรื่องส่วนตัวแต่ว่ารู้จักในการสายบังคับบัญชาการดำเนินงานท่านกับผมเจตนารมณ์ไม่ได้แตกต่างกันรวมถึงเจตนารมณ์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านเข้ามานี่เพื่อสิดำรงคงอยู่ขององค์กรบ่ได้มีจุดประสงค์มุ่งร้ายที่สิทำร้ายองค์กรแต่อย่างใดผมเช่นกันอันใดที่ซอยได้ก็อยากเฮ็ดอยากทำแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วไอ้สิ่งใดที่มันบ่ถูกบ่ต้องในฐานะที่ผมเป็นซื้อมีซื้ออยู่แล้วผมก็อยากเอามานำมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบว่าการใส่ใจงบประมาณของท่านงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยเอามาใส่ในกองทุนฟื้นฟูเป็นไปตามเจตนาร่มหรือไม่ไอ้บักปอปลาเนี่ยมันสำคัญผิดมันคิดว่าตัวมันเองเนี่ยไอ้ที่ผมมองนะบักปอปลาตัวมันเองเนี่ยผมมองมันซ้ำลูกหมาตัวหนึ่งเข้าใจที่ผมสื่อสารป่ะบักปอปลาตัวที่สิ่งที่ผมมองมันแค่ลูกหมาตัวหนึ่งผมบ่ได้คิดว่ามันสิกำเริบเสิบสารบ่ได้คิดว่ามันสิมีอำนาจบาดใหญ่ในมุมมองของผมนะมันเกิดรุ่นคนด่าผมอีกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมมองมันและกะที่มันมองผมบ่แตกต่างกันมันมองผมที่ผมบ่มีค่าบ่มีราคาหยังเลยมันอยากกำหนดทิศทางมันอยากให้กองทุนเป็นจังใดมันคิดว่ามันไปเว้ากับบุคคลทั่วไปว่าตัวมันมีอำนาจบาดใหญ่ที่เอาผมไปอยู่ตรงไหนก็ได้หรือที่เอาผมมาเป็นหรือบ่เป็นก็ได้นั่นในส่วนที่มันมองแต่ว่าในส่วนที่ผมมองมันแค่เป็นกบในกาล่าบ่แม่นเป็นกบธรรมดาเป็นกบซัวๆตัวนึงในกาล่าที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่ว่าหารู้ไม่ว่าพอมันออกนอกกาล่ามานั่นผลพ่วงหรือว่าสิ่งที่มันกระทำนั่นผลกระทบที่ตามมานั่นยิ่งใหญ่ขนาดไหนคนในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลงโทษมันทั้งหมดตอนนี้ลงโทษบักปอปลานี่แหละไอ้ลงโทษบักปอปลาลงโทษที่มันนะโง่และอวดฉลาดบ่รู้หีเตาหีเล่นเด็กน้อยมือว่านซื่นยังบ่สิ้นกินน้ำนมสิมาเทียบสิมาขึ้นมาแสดงอำนาจบาดใหญ่ถ้าว่าภาษาของนักรบรันเทือนเขาเรียกว่าอยากมาแสดงกล้ามดักอยากมาแสดงกล้ามดักว่ากูนี่แม่งสุดยอดกูที่สุดกูเก่งกูสามารถเอาเมียกูเอาพรรคพวกเพื่อนฝูงกูเอาพ่อกูเอาลูกหลานกูเขามามีอำนาจบาดใหญ่อยู่ในส่วนของกองทุนฟื้นฟูใดมึงคิดผิดแล้วก็คิดผิดจนมือฮอดมือมึงตายอำนาจเป็นสิ่งที่บ่จีรังยั่งยืนแต่ว่ากฎหมายยังอยู่กฎหมายยังขับข้อพวกมึงอยู่มึงอย่าลืมว่าสิ่งที่มึงคิดแล้วมึงเฮ็ดกับประชาชนกับครอบครัวกับลูกเบี้ยของคนอื่นนั่นผลกระทบตามมาร่วมถึงองค์กรที่มึงสังกัดอยู่ตอนนี้เละเทะต้องใช้คำว่าเละเทะบ่มีชิ้นดีอ่ะต่อให้พ่อของมึงเมียของมึงพรรคพวกของมึงสิอ้างว่ามีอำนาจบาดใหญ่ทักษิณเก่งแล้วก็ย่องพ่ายแพ้ต่อพลังของประชาชนบางครั้งแต่ผมเป็นคนชื่นชอบทักษิณนะ
ผมชื่นชอบไอเดียชื่นชอบวิธีคิดของท่านแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ท่านก้าวพลาดไปบ่แตกต่างกับมึงอ่ะแต่ว่ามึงบ่ได้ขี่เล็บของทักษิณน่ะสิ่งที่มึงคึดอยู่เนี่ยสิ่งที่มึงกระทำสิ่งที่มึงทะนงตนมึงบ่ได้ขี่ตีนของทักษิณบ่เป็นขี่เล็บขี่ตีนของทักษิณความที่ลงผิดมึงบ่หลงผิดคนเดียวมึงยังพาพ่อพาแม่พาครอบครัวพาญาติพี่น้องมึงหลงผิดไปนั่นมึงเฮ็ดให้องค์กรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยต้องมาสะดุดหยุดลงแค่ตัวของมึงการกระทำของมึงจำเอาไว้ฮอดมือตายนี่คือเกี่ยงไก่ไทยอ่อนถ้ากูบ่เก่งกูบ่ได้ผมไม่ได้อวดทะนุนตรงหรอกแต่ว่าผมเอาฟ้องจริงมาเว้าอะไรกันกูบ่ได้ยินมาอยู่ฮอดมือนี่หรอกจำเอาไว้